สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลูกน้ำนะคะในช่องลูกน้ำมิปปอนอาร์ตค่ะวันนี้มีภาพผ้าขนหนูเป็นรูปน้องหมานะคะแบบนี้น่ารักน่ารักเลยเรามาทำกันเลยนะคะเราจะใช้ผ้าขนหนูขนาด15คูณ30นิ้วนะคะจำนวน1ผืนให้เราพับกึ่งกลางก่อนนะคะแล้วเราก็มาร์คไว้ว่ากึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะจากนั้นเราก็เริ่มพับจากด้านข้างข้างไหนก่อนก็ได้ค่ะม้วนมาเลยมาถึงกึ่งกลางนะคะส่วนอีกข้างนึงก็ม้วนกลับมาเช่นกันโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะจับทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็พับเข้าหากันแบบนี้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นใช้หนังยางค่ะรัดให้เป็นขาโอเคก็จะเป็นขาหน้ากับขาหลังแบบนี้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้เราก็กางมันออกนิดๆแล้วก็แบะมันลงไปอย่างนี้นะคะทำให้มันเป็นรูปแก้มแบบนี้นะคะใช้หนังยางค่ะรัดอีกทีหนึ่งเป็นลักษณะนี้นะโอเคจากนั้นเราก็ใช้ผ้าสักหลาดค่ะสีนี้จะเป็นทำหูนะคะขนาด16คูณ 4.5 นะคะ16คูณ 4.5 แล้วก็สีแดงนะคะเราจะมาทำเป็นปากน้องหมานะคะอันนี้ไม่มีขนาดตายตัวนะคะแค่กะเอานะคะเดี๋ยวเริ่มทำปากกันก่อนให้ตัดเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ติดตรงนี้ค่ะอย่างนี้จะเป็นช่องอันนี้ใหญ่ๆเข้าไปแล้วก็ซึกยัดเข้าไปเลยก็จะเป็นปากน้องหมาแบบนี้ต่อไปหูนะคะพับผ้าสักหลาดทบครึ่งแล้วเราก็ตัดให้เป็นโค้งๆตรงนี้ก็แคบลงจะได้แบบนี้นะคะเราก็ยัดเข้ามาในช่องตรงหูตรงนี้แบบผ้าสักหลาดเข้าไปเลยก็จะได้เป็นหูน้องหมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะใช้สติ๊กเกอร์ค่ะสีดำทำเป็นจมูกนะคะพับทบครึ่งแล้วตัดให้เป็นรูปคล้ายๆรูปหัวใจแกะออกแล้วก็แปะตรงกลางจมูกนั่นจะใช้กระดาษ A4 ค่ะแล้วก็เหรียญ1บาทถ้าใครมีตาสำเร็จก็ติดได้เลยนะคะ2ชิ้นนะคะพับทบแล้วก็ค่อยตัดทีเดียวโอเคได้2ชิ้นเรามาวาดลูกตานะคะใช้ CD Pen ค่ะสีดำวาดเป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็จะมีสีวงกลมสองวงแล้วก็ระบายสีดำไปเลยแปะคาซองหน้าชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แปะที่น้องหมาคะถ้าใครจะเติมโบตรงคอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวน้ำขอผูกโบนิดนึงใช้ริบบิ้นผ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะน้องหมาของเราก็จะประมาณนี้เห็นไหมน่ารักมากเลยเป็นของขวัญของชำร่วยได้นะคะไปลองคัดเลือกสีมาลองทำดูนะคะจบแล้วค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีครับ